เคครับสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม X-Shot นะวันนี้ผมจะมาเทสดาเมจบอม3อันในนี้นะครับบอมดำบอมลำโพงแล้วก็บอมเขียว4ช็อตบาซูก้าออริจินอลที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ครับโอเคก็ต้องบอกยังไงอะคือซีรัวดาเมจมันใกล้เคียงกันหมดเลยแต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันแรงที่สุดไงหลายๆคนเขาบอกว่าอันเนี้ยแรงสุดผมคิดว่าอันเนี้ยแรงสุดมั้งไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวไปลองเทสดาเมจดูคลิปมันจะงงๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวอัดเต็มทั้งหน้าจอแล้วมันจะเห็น2จอนะโอเคเดี๋ยวตัดไปห้องมัมมี่เลยครับโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในห้องมัมมี่นะคราวนี้เราจะมาลองซีรูดั้งเดิมครับ4ช็อตบาซูก้านะครับเราจะมาเทสดาเมจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรว่ายิงนัดนึงเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่โดยปกติเราคงไม่ได้ยิงหัวหรอมั้งคราวนี้มายิงตัวแบบใกล้ๆนะครับยิงเมื่อกี้เลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่วะเลือด12,000ป่ะ12,000เท่าไหร่วะ12,000ลบไป9,678ดาเมจแล้วครั้งละประมาณ 2,000-2,300 โอเคผมยิงไปนัดหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูว่ายิงกี่นัดมัมมี่ถึงตายโอ้นี่เดียวเอง4นัดประมาณ4นัดมัมมี่ตายใช่ป่าวะผมพูดถูกป่ะเดี๋ยวลองอีกรอบเนี่ยวะเกิดไหนวะอะไรนะเปลี่ยนจอก่อนโอเคอยู่มุมนี้โอเคมาลองใหม่อันนี้ยิงนะปึ๊บ2 3 4อ้าว4ไม่ตายประมาณ4นัด5นัดอันนี้ก็สี่รูขั้นแรกนะเดี๋ยวผมขึ้นกันโซให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปดูอันถัดไปนะน่าจะเห็นเลือดของอีกจอหนึ่งอย่างมั้งโอเคครับอันนี้ก็กระบอกที่2ก็เป็นสี่รูหัวลำโพงนะสี่รูลำโพงดิหัวลำโพงอะไรนั่นมันรถไฟโอเคก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคุณสมบัติให้ดูนะครับกับกันโซที่ใส่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองยิงดูว่ามันแรงหรือเปล่าเมื่อกี้มันก็ประมาณ 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ให้เพื่อนๆประเมินกันเอาเองนะครับ เสียงรอบตอนอัดไมค์แม่งดังชิบหายเสียงติดข้างๆประมาณเท่าไหร่วะโอเคผลสรุปก็คือซีรูนี้ดาเมจเบามากไม่แรงอย่างที่คิดนะครับอาจจะเพราะยิงตอนหรือเพราะว่าไม่ได้ใส่ปีกเจาะเกาะวะเออช่างมันไม่ใส่ปีกเจาะเกาะก็ดีครับจะได้เห็นผลชัดผมใส่ปีกสับไวเปลี่ยนกระสุนไวนะโอเคคราวนี้ยิงนี่ขนาดยิงอัดหัวเนี่ย3 4 5 6โอเคก็ดาเมจเบาแกว่งเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปรีวิวตัวบอมไอ4รูสีดำนะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอน4รูนั่นเลยนะโอเคครับก็มาถึง4รู Darknet 4 Shot Bazooka แล้วนะครับที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นสเตตัสให้ดูนะครับกับกันโทที่ใส่ด้วยนะต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะผมคิดถึงซีรูนี้ไงก็เลยไปขอให้ทีมงานอ่ะเอามาแจกผู้เล่นไม่ก็เอามาขายอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ใน120นาทีแล้วโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเรามาลองกันเลยดีกว่าเห็นเลือดด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวฝากบอกลบทีดูเอาเองครับว่ามันอันไหนแรงสุดแต่ที่แน่ซีรูลำโพงแม่งโคตรไม่แรงเลยโอเค2 3 4
ห้าประมาณหกนัดเหมือนกันเนี่ยอันไหนแรงสุดวะเนี่ยสรุปมันเก็บประสบเนี่ยเกิดตรงนี้พอดีเลยยิงต่อนะครับเออยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปสามสี่ห้าหกมันประมาณหกนัดมาเลยเหรอวะเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรครับคิดว่าซิลูอันไหนแรงสุดอะไปยิงเล่ามันแต่ผมรู้สึกว่ายิงมันดีนะทั้ง3ก็บอกเลยคือมันยิงมันจริงๆนะถึงจะไม่มันเท่าบอมม่วงกับบอมหมูบอมชมพูก็เถอะแต่เพราะมันก็ยิงมันดีเผื่อผู้เล่นไม่รู้นะครับมีดนี้มันบวกเปลี่ยนกับศูนย์เร็วนะครับถ้าใครไม่มีมีดที่มันบวกกระสุนบอมก็ใช้มินิแทนก็ได้นะครับผมแต่มันจะวิ่งช้าหน่อยนะเป็นไงวะวันนี้อ่ะโอ้ช่างมันโอเคครับเดี๋ยวตัดไปหน้าล็อบบี้นะโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างครับคือสรุปอันไหนมันแรงสุดวะเนี่ยคือผมก็ลืมบวกเลขไปเลยนะว่าไหนแรงสุดแต่เหมือนว่าจะเป็นอันนี้ปะที่แรงสุดสีเขียวธรรมดาเขียวแล้วก็ดำทองแล้วก็ลำโพงนี่จะเบาสุดแล้วมั้งในขณะที่นี่เข้าประมาณ 2,500 2,600 ป่ะไม่ใส่ปีกจอเกาะนะครับแล้วนี่เข้าประมาณ 2,400 อะไรเงี้ยอันนี้เข้า 2,300 น้อยสุดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูใส่คิดว่าดี ก็วันนี้ก็มาเทสให้ดูครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับก็ถ้ามีอะไรมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวหรือทำอะไรก็คอมเมนต์เป็นแนวทางได้ครับถ้าผมสะดวกทำผมก็จะทำให้นะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับผม